โอ้โหคุณผู้ชมครับผอ.หรือว่าผู้อำนวยการโรงเรียนนี่ยังไงนะครับคุณผู้ชมครับเห็นข่าวเนี่ยตกใจก็เอามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเด็กหญิงลูกสาวคุณแม่อายุ14ปีเรียนโรงเรียนประจำถูกเพื่อนหลอกล่อไปให้รุ่นพี่เนี่ยนะครับข่มขืนในห้องน้ำเนี่ยก็ว่าหนักแล้วนะครับจนเด็กเนี่ยซึมเศร้าไปเลยนะครับกว่าที่คุณแม่จะรู้ความจริงเนี่ยโอ้โหก็เวลาผ่านไปเนิ่นนานจนอาการออกแล้วใจสลายอ่ะคุณผู้ชมครับทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับกระบวนการยุติธรรมโรงเรียนประจำแค่ปล่อยให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นก็ถือว่าหนักแล้วนะครับแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทลุงนะคุณแม่บอกว่าเมื่อคืนหลังจากไปแจ้งความผู้อำนวยการโรงเรียนให้นักการเมืองท้องถิ่นมาเคลียร์ครับทั้งผอ.นักการเมืองขอชดใช้ค่าเสียหาย 200,000 แต่ไม่ใช่ขอชดใช้นะครับมันเป็นการต่อรองเพื่อแลกกับการถอนแจ้งความไม่ให้เอาผิดเพราะทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงแม่ก็ยืนยันว่าไม่ถอนแจ้งความจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเวลาลูกของตนโดนย่ำยีสร้างตราบาปตลอดชีวิตครูผู้อำนวยการมีความรู้สึกอะไรบ้างไหมคือมันไม่ใช่ว่าคือไอ้เยียวยามันต้องมีอยู่แล้วรับผิดชอบด้วยเงินเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะมันต้องมีคุณผู้ชมไม่งั้นผู้เสียหายเขาแย่หมดแต่ทีนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมมันก็ต้องเดินไปก่อนสิคุณผู้ชมแต่อันนี้มันไม่ใช่เยียวยามันเอามาแลกเลยครับก็คือผมจ่ายคุณถอนแจ้งความได้ไหมแล้วคดีแบบนี้มันถอนได้ไหมคุณผู้ชมครับแล้วทำไมผอ.ถึงหรือนักการเมืองท้องถิ่นถึงต้องยอมจ่ายเงิน 200,000 ให้กับเด็กคนนี้ให้กับรุ่นพี่คนนี้ที่มาข่มขืนอ้าวมันต้องมีอะไรหรือเปล่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรหรือเปล่าเด็กอายุ14เนี่ยบอกว่าภายในโรงเรียนเด็กมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกหากไม่เข้าร่วมกับกวนใหญ่ก็จะถูกกระทําแบบตนผอ.ไม่เคยสนใจและสำหรับเด็กรุ่นพี่ผู้ชายนั้นเป็นเด็กของผอ.อ๋อเป็นลูกน้องเหรอเลี้ยงเด็กไว้เป็นลูกน้องเหรอเด็กของผอ.จะให้เด็กรุ่นพี่ดังกล่าวไปตัดหญ้าให้วัวชนที่บ้านอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเอาไปใช้งานพร้อมทั้งตัดปาล์มน้ำมันให้ทำให้รุ่นพี่ทำตัวใหญ่ครับฟ้าผู้เสียหายยังบอกว่าแม้จะสร้างปัญหาแต่ก่อเหตุอนาจารนักเรียนคนก่อนหน้านี้ทางผอ.ก็ยังปกป้องซึ่งตนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ได้เรียกร้องเรื่องเงินแค่เรียกร้องความถูกต้องโอ้โหดูเด็กอายุ14นะและการเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียนประจำให้เด็กด้อยโอกาสได้เรียนโอ้โหดูเด็กอายุ14เขาเรียกร้องผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อไปยังโรงเรียนเพื่อขอคำชี้แจงแต่ยังติดต่อผู้บริหารไม่ได้นะส่วนความคืบหน้าด้านคดีก็มีเจ้าหน้าที่บ้านพักมาพูดคุยกับเด็กและผู้เสียหายที่สภ.เมืองพัทลุงแล้วก็ได้พูดคุยกับเด็กหญิงครอบครัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเยียวยาสภาพจิตใจกันต่อไปครับโรงเรียนประจำผอ.โดนเด็กแฉแล้วนะครับว่าเลี้ยงพวกเด็กผู้ชายเอาไว้ใช้งานเด็กผู้ชายพวกนี้ก็เลยพออยู่กับผอ.ก็ใจใหญ่ทับฟ้าเลยในโรงเรียนถึงขนาดลากเด็กผู้หญิงรุ่นน้องเนี่ยนะครับไปข่มขืนในห้องน้ำแล้วพอเกิดเรื่องผอ.ก็ติดต่อบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายให้ 200,000 แลกกับการไม่ดำเนินคดีถอนแจ้งความโอ้โหนี่มาโรงเรียนหรือว่าอะไรครับแล้วทัศนคติความคิดของคนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยเด็ก14แฉแล้วนะครับว่าบริหารจัดการโรงเรียนประหนึ่งว่าเลี้ยงลูกสมุนเอาไว้ทำมาหากินเอาไว้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองด้วยครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอนะครับนั่นก็คือแกงฮังเลนะครับนี่ฮะแกงฮังเลสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นสูตรของแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง195 บาทนะครับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า300 กรัมนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนเพจ Normal ยุคนหรือว่าเพจ Easy New ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ชัวร์นะครับด้านล่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้จะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับเป็นลิงก์ไลน์ของร้านยุคนนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง195 บาทน้ำหนักเยอะเลยนะไม่ต่ำกว่า350 กรัมนะครับทำสดใหม่นะครับเป็นสูตรเมืองปัวจากจังหวัดน่านและก็เป็นสูตรแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ผมเองผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะเพราะว่าผ
แม่ผมทำให้ผมกินเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆละนะครับแกงฮังเลถ้าใครเป็นคนเหนือหรือคนที่เคยรับประทานอาหารเหนือเนี่ยจะรู้เลยว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมันจะอร่อยเป็นอย่างมากและผมก็คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับเนี่ยฮะ1ชุดจะใส่กล่องพลาสติกอย่างดีนะฮะเอาไปเวฟได้เลยนะครับ1ชุดนี้ใส่กล่องพลาสติกอย่างดีชุดนึงแล้วนะครับแล้วด้านในครับขอนะฮะก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะฮะเห็นไหมครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ซีนอีกรอบนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะบรรจุนะบรรจุเสร็จห่อบับเบิ้ลอีกนะครับเพื่อให้ของที่จะไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันดีที่สุดเห็นไหมฮะสีสันน่าทานมากนะครับสีอันนี้ออกมาจากช่องฟรีซนะครับนะมันก็จะเป็นไข่นิดหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ไปแกะออกจากถุงพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็เทใส่เนี่ยกล่องพลาสติกเนี่ยนะฮะหรือจะชามที่บ้านคุณผู้ชมก็ได้นะครับจะไปอุ่นบนเตาแก๊สหรือจะไปเวฟเนี่ยง่ายที่สุดนะฮะก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับเนี่ยฮะผมก็เน้นขายของกินนะครับขายของชุมชนไม่ได้ไปแบมือขอใครนะครับเป็นของที่อาชีพสุจริตอ่ะนะครับและที่สำคัญผมภาคภูมิใจมากเพราะว่าแกงเลนั้นเป็นสูตรต้นตำรับของที่บ้านผมเองนะครับของแม่คำแล้วผมก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับส่วนใครที่จะมาว่าผมอ่านข่าวแล้วก็มาขายของนะครับหากินอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะไปต่อปากต่อคำหรือว่าเอามาคิดเล็กคิดน้อยทำไมนะครับผมทำมาหากินสุจริตไอ้คนที่ว่าผมนั่นสิครับคุณวันๆเนี่ยบ้านคุณรวยใช่ไหมไม่ต้องทำมาหากินใช่ไหมนะครับไม่ต้องทำงานหากินใช่ไหมคุณดูสื่อทุกสื่อดูทีวีทุกช่องดูทุกสถานีเขาก็มีโฆษณาหมดมีสินค้ามากมายกว่าผมซะอีกนะครับทุกช่องนั่นแหละครับเขาก็มีโฆษณาเขาก็มีสินค้าที่ต้องเอามาขายเอามาอะไรแบบนี้ผมกับแปลกใจนะครับว่าพอเป็นยุคคนปุ๊บนะครับบอกว่าเฮ้ยเป็นอ่านข่าวขายของเอาแล้วคุณดูทีวีทุกวันเนี่ยนะครับเขามีขายของเหรอครับนะคนเขาอ่านข่าวก็มีของโฆษณาอยู่เต็มโต๊ะไปหมดบางรายการก็มีโฆษณาขายของพูดเป็นล่ำเป็นสันพักโฆษณาเขาก็ขายของนึกออกไหมครับผมก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยแล้วทำไมพอเป็นผมเนี่ยแล้วผมก็เลือกแต่ของชุมชนนะครับของชุมชนหมายความว่าชุมชนก็ได้ประโยชน์ด้วยหลายอย่างที่เป็นของติดอันดับณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแหนมไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นแกงเลนะฮะแกงเลนะครับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า350กรัมเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นออกมาจากช่องฟรีซนะครับมันก็จะแข็งๆหน่อยนะเนี่ยครับอร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนเป็นอาหารเหนือที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาเนี่ยมันจะบรรจุกล่องแบบเนี้ยนะครับพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความนะครับหรือไม่ก็ด้านล่างครับชัวร์สุดจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็กดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็พูดคุยกับทีมงานได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะอยากสอบถามทีมงานเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับว่ามีสินค้าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้มีหลายเมนูหลายรายการเลยนะครับส่วนแกงเลนี้กล่องละ195บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคนก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับเป็นสื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านนะครับสไตล์แบบนี้แหละอ่านข่าวนะครับแล้วก็มีองค์กรมีทีมงานโอ้มันมีค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมครับเราจ้างคนมาอยู่กับเราเนี่ยนะครับเขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีสามีมีภรรยานะครับก็ต้องหาเงินแล้วก็ต้องหาเงินเนี่ยนะครับมาดูแลเลี้ยงดูทุกคนนะครับแล้วก็ต้องมีสวัสดิการอะไรค่าเดินทางอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโอ้เดือนนึงก็หลายแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านข่าวด้วยนะครับแล้วก็เอาของชุมชนของดีของอร่อยเนี่ยมาฝากไว้กับคุณผู้ชมนะครับเผื่อจะสนับสนุนยุคนอีกหนึ่งช่องทางและก็ทีมข่าวยุคนกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับที่เอ็นดูและก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับ